เมื่อกี้แบงค์เมื่อกี้แบงค์ได้มาฝากไว้กับหมอพุทธด้วยนะครับคุณยังไม่ทันเริ่มเลยคุณจะมาฝากอะไรผมแนะนำตัวดีกว่าแนะนำตัวดีกว่าผมสวัสดีครับ3 2 1สวัสดีครับพวกเราเป็นนักแสดงจากเรื่อง Dare You to Date ครับหรือว่าชื่อภาษาไทยคือโหไขคดีคนเป็ดไขคดีเป็นไขคดีเป็นเห็นคดีคนตายเห็นคดีตายตายแล้วผมว่าไม่ใช่คดีหรอกที่จะตายจะเป็นผมนี่แหละที่ตายไม่เมื่อกี้เทสเราเทสคือเป็นคำของจองจริงจริงจริงผมว่าพวกคุณน่าจะเป็นคนพูดนะฮะเพราะว่านี่คือตัวหลักของพวกเราพูดแนะนำก่อนเลยดีกว่าจริงหมอพุทธอ่ะเป็นตัวละครที่สำคัญมากสำหรับเรื่องนี้ครับผมใช่คุณอย่าเอ็ดไปสิคุณแนะนำตัวของคุณก่อนคุณอย่าบ้วยกันไปอย่าบ้วยกันมาโอเคโอเคครับสวัสดีครับดังนะชัยรับบทเป็นสารวัตรคามินนะครับครับผมจุงไอเชนนะครับรับบทเป็นผู้กองเจดครับผมนิปกรครับรับบทเป็นเจครับน้องชายของพี่เจครับครับสิงห์คลิตครับรับบทเป็นหมอฟุตครับเรื่องนี้การไขคดีมันเป็นยังไงครับสารวัตรครับผมว่าเริ่มจากหมอฟุตไม่ใช่ผมเป็นคนแค่พิสูจน์หลักฐานใช่ครับก็คือดังเป็นสารวัตรคามินที่เป็นสารวัตรใหม่ครับผมคือเพิ่งเข้ามาทำงานแต่ว่าเราก็คือเรียกว่ามั่นใจในฝีมือเราใช่แล้วก็มันมีน้องๆวงหนึ่งที่เล่น Truth or Dare ครับผมแล้วก็มีคนเสียชีวิตใช่มีคนเสียชีวิตขึ้นมาพวกเราเลยต้องรับหน้าที่สืบสวนครับผมว่าใครเป็นคนฆ่าครับซึ่งผมนะครับพี่เจตก็จะเป็นแบบเป็นผู้กองที่อยู่ตรงเขตนั้นอยู่แล้วก็มาสืบคดีใช่ไหมครับแล้วก็บังเอิญเจอว่ามีผู้กองแบบมีสารวัตรคนใหม่มาประจำที่นี่อะไรอย่างเงี้ยผมซึ่งเราก็จะไม่ค่อยชอบขี้หน้าเขาเท่าไหร่ใช่เพราะว่าเหมือนมันเป็นคดีของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราเป็นคนคุมที่อยู่แล้วอยู่ดีมีคนใหม่เข้ามาคือเสือกระสือไม่ใช่เสือสองตัวมันอยู่ในไหนอะไรนะอยู่ในถ้ำไม่ได้อยู่ในถ้ำด้วยกันไม่ได้เสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ใช่ใช่ใช่ครับซึ่งแก๊งนักเรียนก็จะมีฝั่งนู้นก็คือฝั่งโอมใช่ก็คือหนึ่งในแก๊งนั้นที่ใช่แก๊งนักเรียนโหต้องบอกว่าลิสต์นักแสดงเราเยอะมากจริงเยอะมากร้อยกว่าคนอ่ะเฮ้ยแล้วขนาดนั้นเลยโอมเราเล่นมีใครบ้างเดี๋ยวให้โอมแนะนำดีกว่ามีผมมีพร้อมมีเอิร์นครับป่านมีพี่เดรกอะไรพี่อะไรนะพี่เดรกพี่เดรกลินยังไม่เดรกก็เดรกแล้วก็อีกคนนึงใครนะพี่จูนพี่จูนมีป่านด้วยใช่ป่านซึ่งเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เขาเล่นทูตออเดอร์กันแล้วอยู่ดีคืนดีผมก็ไม่รู้ว่ายังไงเขาไปอะไรยังไงกันเหมือนมีกลุ่มคนที่มันมีความเม็ดเยอะใส่กันดีกว่าแบบสนิทกันก็สนิทกันไม่จริงหมายถึงกลละเม็ดนะครับอย่าคิดไปไกลกันนะเม็ดเยอะดีบอกเม็ดเยอะเม็ดเยอะเหมือนที่บอกไปบนเวทีนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาไขกันท่าไหนเหมือนกันนะสองคนเนี้ยต้องไปดูเมื่อกี้มีถอดทรงถอดเสื้อของแม่จ้ะเฮ้ยแต่ว่าผมก็สงสัยว่าคุณจะเป็นคนฆ่าหรือเปล่าผมก็สงสัยเหมือนกันครับจริงๆดูนางพอมันโตขึ้นกว่าเดิมปีที่ออนแอร์ก็โตแล้วปีหน้าโตขึ้นกว่าเดิมเป็นยังไงบ้างท้าทายครับรู้สึกดีใจทุกครั้งครับที่ได้รับบทใหม่ๆครับผมจริงๆดีแฟนคลับผมก็ดีใจเหมือนกันเพราะว่าเห็นพวกเราออกจากรั้วมหาลัยตั้งแต่ The Hard Killer แล้วนะครับก็เป็นนักฆ่าแล้วก็เป็นช่างซ่อมรถแล้วพอมาเรื่องนี้เป็นตำรวจเป็นผู้กองอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่ามีกำลังใจในการแบบเรียนการแสดงเพิ่มเพราะผมเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องเรียนการแสดงเพิ่มเยอะมากๆใช่เพราะมันมีหลากหลายซีนมากที่เราต้องแบบใช้อารมณ์ใช้อะไรแต่สุดท้ายเส้นเรื่องก็จะมีความเป็นโรแมนซ์ด้วยจะไม่ได้ตึงเครียดจนเกินไปใช่ครับผมแต่สำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่ามันเป็นการที่คาแรคเตอร์เราไม่ซ้ำกันเลยครับผมอย่างของจุงปกติจะแบบเล่นนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเขาต้องมาแบบเป็น energy ก็คือง่ายๆก็คือเป็นสไตล์ใน The Hard Killer เป็น energy แบบ energy เบอร์นั้นอาจจะไม่ใช่คาแรคเตอร์แต่เป็น energy เบอร์นั้นใช่ครับผมอย่างของดังก็คือปกติจะเล่นตัวละครที่เฮ้ยที่ผ่านมาคือเราเป็นตัวละครที่พูดเยอะตลอดเวลาแบบต้องอย่างงู้นอย่างนี้แต่กลับมานี่คือแบบนิ่งแบบนิ่งมากในเทรลเลอร์คือมันสบายครึ้มมันสบายขึ้นไหมมันสบายขึ้นไหมมันอะไรนะครับอ๋อคือเอาจริงๆก็ยังไม่ชินครับผมเพราะว่าปกติเล่นคาแรคเตอร์มันต้องพูดนู่นนี่นั่นแต่เราอะไปติดคาแรคเตอร์สไตล์มานิดนึงตอนมาถ่ายไพลอตเรื่องนี้แล้วเขาก็บอกว่าแบบดังต้องนิ่งกว่านี้ต้องนิ่งกว่านี้นิ่งกว่านี้แบบไม่งั้นแบบไม่ผ่านอย่างของคนนี้ก็ energy มากกว่านี้ energy มากกว่านี้คือกลับกันครับใช่เต็ม10ปกติเราเล่น3อะไรอย่างเงี้ยครับผมพอไปถึงปุ๊บออกกอง 6:30 น.เข้าซีนตอนแบบเข้าซีนแรก 7:00 น.อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เขาบอกให้เล่น 9 เราก็ไม่รู้จะไปเกาะที่ไหนให้แบบมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็
ค่อนข้างยากสำหรับผมมากเหมือนกันครับสิ่งพูดน้อยไหมหรือพูดหมดเราปกติแบบพูดไม่หยุดนะผมเป็นความลับครับนี่เราพูดไม่ได้เขาบอกว่าไม่ผมพูดเลยเลยครับไม่ก็มีเราเป็นยังไงบอกเราเป็นยังไงก็อย่างที่บอกว่าพอมีคดีปุ๊บมันก็ต้องมีหมอที่แบบว่าคอยตรวจร่างกายชันสูตรมันการเป็นหมอมันต้องมีมันเป็นนิติเวชซึ่งเอาจริงๆเรื่องที่แล้วอ่ะเรื่องอัสในปีที่ผ่านมาที่แถลงข่าวไปยังไม่ได้ออนแอร์แต่ว่าเป็นหมอเหมือนกันเรื่องนี้ก็เป็นหมอซึ่งเราก็ต้องแต่มันจะเป็นคนละแขนงกันส่งเราได้อะส่งเราฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็คือใส่ชุดกาวปุ๊บพวกนี้ก็แซวกันใหญ่เลยแบบว่านี่ไม่ใช่ส่งเท่าไหร่เฮ้ยไม่ใช่บอกมาตลอดมาตลอดใช่แต่ว่ายังพูดอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นแบบช่วยกันสืบแล้วก็รอดูอมขำอะไรครับพูดอะไรเยอะไม่ได้นี่คือเล่าไม่ได้หรือว่าไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเรามากางเต็นท์กันเลยแล้วมาคุยกันดีกว่าว่าเลือกพอดมันเป็นยังไงจริงๆเขาอ่ะรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างหมดแล้วจริงว่ามันเป็นสืบสวนปุ๊บอ่ะคือมันมีบางอย่างที่พูดได้แล้วมีบางอย่างที่ถ้าพูดออกไปใช่โอมครับไปวัดกับพี่เลยมาดีๆๆต้องไปเรียนจริง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 อยู่ในการหาคาแรคเตอร์ที่มันแมทตรงกลางกันอยู่ครับเพราะว่าฝั่งที่เคยเล่นมาคือผมต้องบอกอันนี้คือแบบแอบบอกว่าไม่เหมือนกับสิ่งที่เคยเล่นมาเลยแบบค่อนข้างที่จะใหม่มากๆกับตัวคาแรคเตอร์แบบนี้อยากให้ติดตามดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับผมครับผมคำถามคือเราจะนักเรียนยังใส่อาท่านอยู่เสมอเหรอชุดนี้เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเรื่องนี้เสร็จแล้วเกมที่เราเล่นมันคือเกมยังไงเกมเหมือนที่ดูในทีเซอร์ครับมันเกมชุดออเดอร์ชุดออเดอร์เคยเคยเล่นไหมครับไม่เคยก็คือแบบเหมือนเคยเล่นนะฮะที่ถ้าจะให้เลือก2อย่างเป็นยังไงอ่ะจะให้ท้ามันจะเป็นเกมปาร์ตี้ให้ท้าหรือจะพูดความจริงเอาอย่างงี้ดีกว่าท้าหรือพูดความจริงเขาอยู่ไม่ถึงเล่นก็คือไปก่อนเลยเราเมาไปก่อนเลยใช่ๆๆอาจจะโดนแดกให้กลับบ้านอะไรอย่างงั้นอันนั้นเศร้าเกินบทของอมนี่ต่างจากเรื่องอื่นยังไงเหมือนบทของอมที่มันต่างจากเรื่องอื่นอมคิดว่ามันเป็นคนที่มีความลับอยู่ข้างในแบบไม่ได้เปิดเผยไม่เหมือนเรื่องอื่นที่แบบมันจะมีอินเนอร์ที่มันแบบแตกต่างจากนี้มากกว่าผมว่ามันจะเป็นความแบบมันจะเป็นความเม็ดที่ไม่ใช่เม็ดที่ความรู้สึกของมันเป็นเม็ดที่แบบเม็ดข้อมูลของเราเองอะประมาณนั้นเรายังอยู่กับเม็ดเนาะตอนนี้เรายังอยู่เม็ดชอบคำเม็ดของอมมากเลยเม็ดทั้งเม็ดทั้งเรื่องเม็ดทั้งเรื่องเม็ดทุกคนดีกว่าแก้วมังกรเนี่ยเรื่องนี้เม็ดมันเยอะปีนี้จะได้ดูไหมปีหน้าจะได้ดูไหมอันนี้มันเรื่องไหนอย่างเรื่องอย่างตัวนี้เป็นไพลอตครับยังไม่ได้เปิดอย่างแค่ไพลอตจะว่าอย่างเดียวใช่ใช่ใช่เตรียมใจกันอย่างไพลอตจะดูยิ่งใหญ่จริงๆผมว่าอย่างที่บอกเลยผมว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละคนน่าจะเปลี่ยนกันเยอะแบบว่าจากที่อ่านบทมาคือผมรู้สึกได้ว่าค่อนข้างมั่นใจว่าต่างจากที่ผมเคยเล่นมาแล้วก็หลายๆผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่มันต่างกันก็เชื่อว่าใครที่ชอบซีรีส์ที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนน่าจะโดนใจหลายๆคนนะครับอยากให้จุงกับดังฝากอีกทีนึงดีกว่าว่าเป็นยังไงครับผมเชื่อว่าในเรื่องนี้นะครับก็จะเห็นมุมใหม่ๆของจุงดังอย่างแน่นอนอย่างที่เราบอกไปเราได้มีการทวิสต์ตัวละครกันเกิดขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าด้วยเนื้อเรื่องเองแล้วก็บทเองที่เราได้อ่านมาแล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆสำหรับปีหน้าก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้พวกเราครับครับก็ขอทิ้งท้ายด้วยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้โคนันนะครับผมก็เราไม่ได้เป็นนักสืบนะเพื่อนแต่เป็นโมริโคก่อนพูดเนี่ยโมริโคโกโร่คนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้โคนันนะครับเออต้องตามมาดูนะครับผมเพราะว่าความจริงมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนี่เราเชื่อเลยไหมผมมองหน้าพี่ๆตรงนี้ดูแล้วเขาหน้ามองว่าอุ้ยที่คุณพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยผมเชื่ออะไรคุณได้หรือเปล่าครับครับผมปีหน้าได้ดูกันครับปีหน้าดูกันแน่นอนครับฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับอย่าลืมดู Hard Killer ด้วยครับจบละครับ
ครับไม่ทะเลาะกันเลยครับสวัสดีครับเรามาจากเรื่อง My Romance Scammer ครับรักจริงหลังแต่งครับผมจูเนียร์ปณชัยครับฟุกจีรัตครับผมผมธิติวัฒน์ครับครับมาร์กิรันทนิมครับครับผมไม่ทันเลยครับตอนแรกจะชินก่อนแล้วครับก็ในเรื่องนะครับระบบเป็นทีมครับชื่อค่อนข้างที่จะออกฝรั่งก็แน่นอนว่าต้องเป็นคนดีแน่นอนไม่ใช่ในเรื่องเล่นเป็น18มงกุฎครับก็เพื่อที่จะมาชิงแบบว่าเงินจากบ้านเจ้าสัวของสองท่านนี้นั่นเองครับครับผมรับบทเป็นเฮียไปนะครับเป็นพี่ชายของน็อตซึ่งเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะครับก็ใช่แล้วก็มาตกหลุมรักกับทีมซึ่งเขาจะเข้ามาหลอกลวงเราแต่ว่าเราก็ไม่รู้เราตกหลุมรักเขาไปก่อนเลยยังโดนเขาหลอกเลยนะสิใช่ครับยินดีโดนเขาหลอกด้วยประมาณนั้นครับผมครับผมฟุกจีนะครับผมรับบทเป็นน็อตครับรับบทเป็นคนรวยที่โดนหลอกแต่รักเขาจริงๆแต่โดนเขาหลอกใช่ครับคุณล่ะครับครับระบบเป็นยูครับยูก็เป็นลูกน้องของเฮียทิมนะฮะเป็นสแกมเมอร์เป็นนักต้มตุ๋นเหมือนกันครับแล้วก็เหมือนไปรักๆหยอกๆให้เขารักแล้วก็หลงแล้วก็เราก็จะจากไปหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปว่านอีกทีครับครับก็คือเราสองคนมาเพื่อหลอกใช่ครับผมมาเพื่อโดนหลอกครับมาเพื่อโดนหลอกด้วยกันเราสองคนนี่คือรักเขาจริงๆครับผมใช่ครับเป็นไงก็ตื่นเต้นครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับกดดันเหมือนกันนะครับใช่ได้คู่กับโอมอะไรครับแต่ก็รู้สึกว่าครั้งแรกที่ได้คู่กันเนี่ยในเรื่องก็ได้แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วครับผมก็ถือว่าสนุกสนานครับผมแล้วก็เป็นเกียรติมากใช่ครับเป็นการพูดถึงการสมรสเท่าเทียมครับใช่ฮะอย่างที่ฟุกจีบอกครับครับผมโอ้จริงๆไปตอนแรกเราเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วครับผมแต่เรามีเพื่อนๆที่พูดเก่งกันก็เพื่อนที่พูดเก่งก็คือพี่จูหรือเปล่าครับจริงพี่จูพูดเก่งสุดมาร์คแล้วก็เป็นพุกตีแต่โอมาพูดน้อยสุดแต่ว่าก็จูนกันติดกันเร็วครับผมเพราะว่าทุกคนน่ารักมากๆในกองถ่ายอะไรเงี้ยผมใช่ครับครับจริงๆเราก็ผ่านกันแคสมาเยอะๆนะครับผมใช่ครับเราได้มาคู่กันก็ดีใจครับเขาก็เป็นคนที่น่ารักเขาเป็นคนที่แบบคมครับผมเก่งด้วยครับผมแล้วก็นะสู้ๆครับทุกคนฝากเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นพี่ด้วยฝากตัวด้วยครับผมครับได้ครับยินดีครับใช่ครับก็มาเรื่องแรกที่นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นนักต้มตุ๋นกันเลยทีเดียวนะครับผมก็รับน้องนะครับหมายถึงในกองรับน้องโอมใช่ไหมครับไม่มีในกองดูแลโอมอย่างดีครับใช่ใช่หรือเปล่าดูแลดีจริงทุกคนน่ารักทุกคนรับน้องแบบไม่ทันครับพูดไม่ทันกับเขาครับผมก็ได้แต่หลบมุมอยู่แล้วก็ฟังเขาพูดครับสนุกได้เลยครับผมฝึกมาเยอะแล้วครับนี่ดูนี่คนนี้ผมกำลังฝึกฝนกับพี่โจอยู่ตอนนี้ครับดีขึ้นเยอะครับสามแล้วครับเรื่องที่สามนะครับก็เราเล่นด้วยกันมา2เรื่องแรกออกจะแบบว่าแนวหวานๆน่ารักน่ารักมีความแบบว่ากุ๊กกิ๊กเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องถัดไปของเราควรที่จะไปรสชาติอื่นกันได้ละเราก็เลยเพิ่มความเผ็ดความเปรี้ยวความขมเข้าไปแต่ว่าหวานมีอยู่มั้ยมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้รสชาติของมันเท่าเดิมครับผมว่ามันเป็นเหมือนเราเล่นเป็นตัวละครที่มันโตขึ้นมันจะมีรสชาติอย่างอื่นมากขึ้นไม่ได้แบบว่าเป็นในกลุ่มของเด็กๆที่แบบว่ารักกันในมหาลัยใช่ก็พอมันเป็นบทที่โตขึ้นมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวของการสมรสเท่าเทียมครับที่มีพูดถึงในซีรีส์เรื่องครับครับก็ครับผมหลังจากที่ฟังพี่จูมาเยอะผมก็กำลังพัฒนาสกิลการพูดให้พูดทันพี่จูอยู่ตอนนี้ก็กำลังฝึกฝนอยู่ครับแล้วเป็นไงบ้างแล้วก็ยังไม่ทันเหมือนเดิมอ๋อยังไม่ทันกำลังฝึกฝนอยู่ครับโอเคงั้นฝึกต่อไปใช่ครับน่ารักมากผมก็เป็นเพื่อนที่ดีมากครับผมเดี๋ยวเธอยังไม่ชมฉันเลยนะเป็นพี่ก็เป็นนักพูดที่ดีไงนักพูดที่ดีนั่นแหละครับครับแต่ว่าเรื่องที่โดนหลอกก็มีสีน้ำตาล
โอ้โหเมื่อกี้ในไพลอตก็มีฉากเสียงตาอยู่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าทุกคนดูทันก็จะเป็นฉากที่ผมปาแหวนแต่งงานใส่เขาเนี่ยคือจริงๆแล้วพอดมันคือเราอ่ะเข้ามาไม่ได้หวังว่าจะรักกับเขาคือเราแค่จะมาเอาเงินเขาแล้วเดี๋ยวเราจะไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไปเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นแต่ว่ายังไงอุดมการณ์เรามันก็ยังอยู่เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าใครจะที่จะเป็นคนเสียน้ำตามากกว่ากันในเรื่องขนาดนี้นี่คือสปอยเลยใช่ไหมเนี่ยก็มีอยู่ในไพลอตนะครับที่พูดไปไม่สปอยมากครับแค่เป็นน้ำจิ้มครับตอนนี้ยังเลยครับเพราะว่าคุณอโรนิวเนี่ยเรียกได้ว่าคิวตารางแน่นแน่นมากเกินใช่คุณอโรนิวอีกแล้วนี่คือจะใช่ครับของผมนี่น่าจะตลอดไปครับตลอดไปเพราะว่าทุกเรื่องก็คือถ่ายกับพี่นิวเป็นคนกลับครับผมก็น่ารักเหมือนเดิมครับทุกคนก็ให้การตอบรับอบอุ่นเหมือนเดิมครับครับพี่ชายเคยครับผมก็ที่ผ่านมาก็สายหลานเทวดาครับ perfect ten line เจอพี่นิวก็เจอพี่นิวอีกแล้วครับผมอย่างที่พี่มาร์คบอกเลยครับเจอพี่นิวตลอดไปครับตลอดไปครับ number 1ครับตอนนี้ยังไม่มีแพลนครับเพราะว่าบทกำลังแบบว่า develop อยู่แต่ว่าคาดว่าน่าจะไม่นานเกินรอแน่นอนเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนได้ดูเร็วๆครับมีแพลนๆกันไว้แล้วแหละว่าจะประมาณแต่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับครับก็อยากให้ทุกคนนะครับฝากติดตามนะครับ My Romance Scammer นะครับรักจริงหลังแต่งนะครับ2คู่2รสชาติครับมาดูกันว่ามันจะดราม่ามันจะคอมเมดี้มันจะแบบว่าน่ารักสวีทกันแค่ไหนรอติดตามเลยครับครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ